ใช้วอลในการสื่อสารกับด้านนอกนะฮะอันนี้คือน้องปาร์คและน้องโอ๊ตครับเพื่อนดูพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งมันติดแปลกเพื่อนๆซึ่งมันอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยมันไม่น่าจะแตกต่างกันมากมายขนาดนี้นะครับพื้นที่ด้านในกับด้านนอกขออนุญาตนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาสำรวจเพื่อนๆเราก็ได้ขออนุญาตนะครับที่เจ้าขาวแล้วนะสังเกตดูว่านี่เราเข้ามาเพียงนิดเดียวเนี่ยความรู้สึกด้านในกับด้านนอกเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงบริเวณด้านหลังอาคารก็จะมีบ้านของคุณอาศัยอยู่นะครับรู้แหละว่าที่เนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างไว้แล้วเพราะว่าดูจากเศษซากพวกสายไฟอะไรนี้ถูกวางทิ้งเอาไว้แบบระเกะระกะมากซึ่งเราไม่รู้ครับว่าโดนเอาออกไปบ้างหรือยังเราก็ไม่ได้สำรวจอะไรขนาดนั้นเพื่อนแต่ดูจากพื้นเผยแล้วเนี่ยน่าจะมีการปอกลอกออกไปบ้างแล้วอันนี้เคยถูกงัดนะเพื่อนซึ่งผมคิดว่าข้างในน่าจะมีสิ่งของที่ว่ามีความสำคัญหรือว่ายังมีค่าอยู่นะเพื่อนเขาได้มีการเอาตัวเชื่อมโลหะเนี่ยมาเชื่อมปิดไว้เลยปิดเพื่อป้องกันการงัดซ้ำนะเพื่อนยาวนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่บริเวณด้านในนี้ได้ก็จะเหลือแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เป็นอาคารที่ไว้สำหรับให้พนักงานพักบริเวณนั้นซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นบ้านพักนะครับที่เรามองเห็นแสงไฟทะลุบ้านออกไปได้เลยครับเห็นไหมครับเห็นครับขออนุญาตนะครับมีแทงน้ำด้วยนะครับค่อนข้างที่จะทำไว้ดีอะเพื่อนๆทำไว้แบบว่าให้ดูสบายเลยสำหรับพนักงานที่จะมาอยู่อาศัยที่นี่นะตรงก้าวยาวๆนิดนึงบ้านนี้เกินสยองมากมียิ่งพักไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นที่พักแน่มีเพื่อนซึ่งจะอยู่บริเวณหน้าที่พัก
แต่ว่าขนาดไม่ใหญ่นะประมาณ2คูณ2เมตรครึ่งประมาณ2คูณ3เมตรนะครับแต่แบ่งออกเป็น2ห้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องใหญ่มีแทงน้ำ2ลูกลูกนี้คือผูกพันกันแล้วที่เหยียบเลยตาครับพี่เป็นไรพี่ไม่ค่อยดีได้เก่งหน้าประตูอ่ะพี่ไม่ได้เหยียบเลยพี่ไม่ผมยืนเฉยเฉยเฉยเป็นสถานที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับราชการนะเพื่อนซึ่งถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้มันก็พลังงานที่เข้ามาอยู่เพื่อนก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแลให้ได้ตอนนี้เครื่องตรวจจับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ผมอยู่ในกระเป๋าเอาออกมาครับผมให้ไปดูให้ไหมหลังจากนั่งเล่าเรื่องราวและสถานที่แห่งนี้นะเพื่อนๆให้ฟังแต่ขออนุญาตนะครับไม่ได้เป็นการลบหลู่นะครับเราทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นธรรมทานให้คนได้เห็นได้เชื่อได้สัมผัสกับสิ่งที่ลี้ลับเขาจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่จริงในโลกแม้ว่าจะเป็นยุคสมัยใหม่เพียงใดนั้นเพื่อนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปผมคิดว่าบางพื้นที่บางแห่งมันก็ยิ่งมากขึ้นจะด้วยซ้ำนะเพื่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยนั่นเพื่อนเห็นไหมเห็นพลังงานที่วิ่งอยู่ๆวิ่งขึ้นมาแบบนั้นนะไม่มีใครเข้าไปใกล้นะฮะซึ่งผมก็ประหลาดใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่จริงมันทำให้ผมรู้สึกว่าเข้าใจกับสิ่งพวกนี้ว่ามีแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจกลไกของพวกเขาได้ว่าเขาดำรงอยู่ได้เพราะอะไรเป็นเพราะกำลังบุญอย่างเดียวเป็นเพราะสิ่งที่เขายังยึดติดสิ่งที่เขายังต้องวนเวียนว่ายอยู่อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นเพราะกำลังบุญอย่างเดียวทำไมญาติพี่น้องบางคนที่เราทำบุญกุศลไปให้เขามากเขาถึงไม่มาหาเราเลยเราก็ต้องมาหาคำตอบพร้อมๆกันไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อนจนกว่าเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยเพื่อนมันเขากำลังรอมึงเขาว่าผมรู้สึกขนลุกมากๆเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่าประสบการณ์ที่ผมทำไมเหตุผลอะไรที่ผมต้องพาเพื่อนๆมาณสถานที่บริเวณนี้ซึ่งทั้งที่มันเป็นถนนใหญ่ครับพี่ตัดถือกล้องให้หน่อยข้าพเจ้าทีมงานกัปตันสมุยนะก็ขออนุญาตกล่าวเล่าประสบการณ์ที่ผมได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบสัมผัสกับพื้นที่บริเวณนี้ให้กับเพื่อนๆของผมได้ฟังแล้วก็ทุกดวงวิญญาณก็สามารถรับฟังและรับบุญกุศลจากธรรมทานตรงนี้ให้กับทุกๆท่านเช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้ที่ผมจะได้เคยมาสัมผัสหรือว่ามาเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตและความตายหรือพลังงานต่างๆเหล่านี้นะเพื่อนๆก็ในช่วงวัยรุ่นไม่ถึงขั้นวัยรุ่นเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ20กว่าละอยู่ในวัยที่กำลังทำงานได้มาสมัครงานในพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นโรงแรมใหญ่แต่ตอนเนี้ยผมบอกไว้ก่อนว่าปิดไปแล้วนะฮะได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่ใช้ทำกิจกรรมอื่นไปแล้วก่อนหน้านี้โรงแรมเนี่ยจะมีความเก่าแก่มากที่สุดในพื้นที่เกาะแห่งหนึ่งนั้นเพื่อนที่
ทุกคนพูดถึงขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้แหละว่าโรงแรมเนี่ยคือที่สุดดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาะเมื่อสมัยเกือบ20ปีก่อนนะเพื่อนก็เข้ามาสมัครแล้วก็ได้สอบสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วแต่มีเหตุผลหนึ่งเพื่อนซึ่งผมไม่เคยคิดว่าน่าจะมีที่ใดเกี่ยวกับสายอาชีพโรงแรมนี่แหละเขาจะมีการคัดเลือกพนักงานลักษณะนี้ด้วยก็คือเขาต้องการวันเดือนปีเกิดของเรานะครับไปเพื่อทำการดูดวงก็ผมได้สอบถามกับเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่นะว่าทำไมเขาต้องเอาวันเดือนปีเกิดเราไปด้วยนะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการที่จะเข้ากับ สถานที่เท่ากับดวงของโรงแรมเพื่อจะได้ทำการทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีสิริมงคลกับโรงแรมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้รับเลือกซึ่งเพื่อนบางคนเนี่ยผมก็ได้รับคำตอบในตอนที่เข้าไปทำงานแล้วนะฮะในวันแรกก็เขาบอกว่าเจ้าที่ที่นี่แรงเจ้าที่บริเวณนี้แรงมากจะทำให้คนที่ดวงที่ไม่สมพงกับสถานที่บริเวณนี้เนี่ยพบเจอเจ้าที่หรือว่าทำให้เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้รู้สึกกลัวกับระยะเวลาการทำงานซึ่งผมก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เจอเนี่ยทำให้ผมซักถามเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เนี่ยมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบประเภทนี้นั่นขึ้นมาแล้วผมก็ตัดสินใจซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมได้รับงานอีกที่หนึ่งสรุปแล้วก็คือได้ทำงานในพื้นที่เนี่ยเพียงไม่กี่วันนะครับก็เลยทำให้ผมไม่สามารถที่จะตีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งว่าเอ้ยมันเป็นเพราะสิ่งต่างๆเราเนี่ยมีอยู่จริงจะทำให้ผมยังไม่รู้สึกเชื่อเต็ม 100% ในขณะนั้นนะฮะก็ได้มาเรียนรู้ในปากของเพื่อนหลายๆปากว่าพื้นที่เนี้ยเจ้าที่แรงแล้วก็สามารถที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เกิดกลัวของพนักงานที่จะกระทำในสิ่งต่างๆให้เกิดความดีงามใครที่ทำผิดประพฤติผิดไม่ชอบหรือว่าขโมยของเนี้ยก็จะได้รับผลนะครับทันทีทันใดนะครับในช่วงนั้นซึ่งสมัยก่อนเพื่อนก็รู้ว่าลักษณะการหลอกหลอนของพลังงานหรือวิญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าสมัยปัจจุบันซึ่งก็อาจจะมีหลายเหตุผลนะเพื่อนซึ่งอาจจะเกิดจากกระแสไฟนะฮะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ที่ทำให้เกิดการรบกวนของพลังงานต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะปรากฏตัวออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดเหมือนสมัยก่อนแต่ในช่วงก่อนที่ผมจะเชื่อเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ได้พบกับใครคนหนึ่งที่นำพาให้ผมนั้นน่ะไปเจอเหตุการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมในชีวิตได้เพื่อนซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่าประสบการณ์การเจอผีครั้งแรกของผมเนี่ยมันทำให้ผมเชื่อในเรื่องของวิญญาณชีวิตหลังความตายได้ยังไงนะแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเพื่อนจนผมคิดว่ามันแทบจะไม่น่ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ได้แล้วเกิดขึ้นได้กับประสบการณ์ครั้งแรกของใครสักคนวอร์มนะปาร์คปาร์คได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินปาร์คเดินมาข้างๆบ้านเหรอใช่ครับยังอยู่ที่รถกันเดี๋ยวเสียงกุ๊กๆๆสวัสดีครับฮัลโหลมีอะไรป่ะกับปาร์คให้เช็คตรงไหนไหมครับเดินเดินมาตรงข้างหน้าฮัลโหลสวัสดีครับเสียงเหมือนคนเดินอะไรมั้งเนี่ยเนี่ยเสียงแบบนี้เสียงอยู่ใกล้ๆเลยมั้ยเสียงเหมือนเคาะไม้เสียงมันเดินใกล้ๆเดินเข้ามาก่อนแล้วมีเสียงมันเคาะไม้มันเคาะไอ้วงกบเนี่ย
ยังเมื่อกี้ยังไม่ได้เดินมาใช่ไหมคือเหตุผลที่ผมเข้ามาสำรวจกับน้องทีนะครับเพราะว่าน้องฟ้ากับน้องโอ๊ตเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ซึ่งผมเห็นพื้นที่ที่จะขึ้นมาแล้วล่ะมันค่อนข้างที่จะยากทำให้ผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมขึ้นมาสำรวจกับน้องทีเป็นที่ตั้งสารลูกภูมิเก่าคิดว่านะสถานที่ราชการเนี่ยนะประกันเรื่องไงไม่แน่มีฐานใช่ไหมดอกไม้ที่ประดับสารลูกภูมิอยู่ด้วยอ๋อน่าจะเป็นพื้นที่สารควบคุมเก่าพี่เก็บเครื่องตรวจจับพลังงานแต่เมื่อกี้ตั้งไว้ตรงนั้นเฉยๆก็วิ่งตลอดโค้ดเป็นไงบ้างกับสถานที่นี้โค้ดปวดอยากเข้าไปด้วยอยากเข้าไปด้วยเลยช่วยนะผมก็อยากมาผมอยากเข้าไปด้วยเข้ามาโค้ดเป็นที่เชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เขาอยากจะเข้าใกล้แล้วก็สำคัญว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้อะดรีนาลีนเพื่อนๆมันหลั่งออกมาแล้วเกิดความฮึกเหิมเวลาเราไปทำกิจกรรมอื่นๆใดๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าความขาดกลัวของเราในใจมันลดน้อยลงเนี่ยคือข้อดีของการออกมาประจนภัยลักษณะแบบนี้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตนะครับเพื่อนๆก็อยากให้หลายๆคนที่เข้ามาดูวิดีโอนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ขอบเขตของการเข้ามาสำรวจเข้ามาท้าทายก็ให้แบบพอหอมปากหอมคอนะครับไม่อยากให้ทำการลบหลู่หรือว่าดูหมิ่นดูแคลนทำให้เกิดเหมือนกับใครสักคนอ่ะที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็ไปด่าไปว่ากล่าวเขาเนี่ยเราก็อยากให้เกียรตินะกับแม้ตัวสถานที่ก็ยังดีนะครับซึ่งเราไม่รู้ครับว่าเขาจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรที่สามารถที่จะการันตีคุณภาพเหล่านี้ได้ 100% เราจึงอยากจะให้เพื่อนๆที่ชอบในกิจกรรมแบบนี้เวลามีโอกาสไปสำรวจหรือว่าไปพิสูจน์ก็อยากจะให้อยู่ในขอบเขตก็อย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการกล่อมเกลาสภาพจิตใจของเราให้เรารู้จักความน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อยเวลาเราไปเจอกับสถานการณ์จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมสติของเราได้ดีในระดับนึงนะก็พูดถึงเรื่องสตินะเพื่อนก็อยากจะเตือนกันอีกนิดนึงในภาวะปัจจุบันนะฮะก็เวลาเราไปเจอกับสถานการณ์ใดๆนะเพื่อนผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เคยอาจจะเคยใจร้อนนะฮะเวลาเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีบาดหมางใจกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเนี่ยบางครั้งเราก็ได้แสดงกิริยาที่ไม่ดีออกไปนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้บ่อยขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะกดดันกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันรอบข้างมากมายทำให้ความคิดของเราเนี่ยแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสมาธิมากพอต้องคิดเรื่องต่างๆตลอดเวลาทั้งเรื่องที่เป็นโซเชียลที่เราเสพข่าวทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนมันก็เลยตีกันอีลุงตุงนางหมดทำให้การทำสติสมาธิของเราเนี่ยมันลดน้อยลงมันอ่อนแอลงพลังงานที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงเวลาเรามีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะตอบโต้ทันทีไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเราให้ขึ้นสุดลงสุดได้ให้อยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหาหรือว่าใช้สติในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้บางคนอาจจะมีแต่ผมคิดว่าอย่างผมเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้ทำการฝึกสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงเช่นกันซึ่งผมก็เป็นคนธรรมดาคนนึงอย่างเพื่อนๆก็มีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มากมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้สติเนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วมาเตือนกันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกัน
เราเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันก็อยากจะให้เพื่อนๆเจอเหตุการณ์ดีๆในชีวิตเหมือนผมที่อาจจะเกือบผิดพลาดแต่ก็พลิกกลับมามีสติอยู่ได้ผมก็อยากจะนำประสบการณ์ตรงนี้มาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับเราต้องหมั่นฝึกสมาธิฝึกเกี่ยวกับสภาพจิตให้คงอยู่ได้กับสังคมยุคปัจจุบันซึ่งทุกอย่างมันรวดเร็วหมดฉะนั้นการเดินบางครั้งเนี่ยเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันเร็วๆเนี่ยก็ชะลอสักนิดนึงแล้วดูว่าข้างหน้าถ้าเราพุ่งตรงไปเนี่ยมันคืออะไรเหวหรือว่ามันเป็นสวรรค์แล้วก็ค่อยตัดสินใจเดินไปก็ยังทันเพื่อนแต่อย่าใช้อารมณ์ไปก่อนก่อนที่ร่างกายก่อนที่ความคิดคำพูดของเราเนี่ยมันจะหลุดออกไปเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนนะค่อยๆทุกอย่างค่อยๆตัดสินใจค่อยๆทำลงมือทำไปไม่มีอะไรที่สายเกินไปเพื่อนถ้าเรายังไม่เผลอทำอะไรที่ผิดพลาดก็อยากให้เพื่อนจำข้อต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็นำไปปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันดูนะครับเป็นไปได้เพราะว่าแถวเนี้ยมันจะมีโรงแรมมันจะมีโรงแรมอยู่ด้วยนะแล้วก็วอลตัวเนี้ยอาจจะมีบางโรงแรมใช้งานแต่เขาเรียกชื่อปาร์คเลยนะจริงเหรอจริงเขาเรียกชื่อปาร์คเลยผมก็ได้ยินเมื่อกี้เขาบอกอะไรปาร์คงอกเขาได้ยินไหมได้ยินว่าอะไรปาร์คเสียงผู้หญิงเหรอเสียงผู้หญิงพี่เอาละเพื่อนๆมีเสียงวอเข้าไปเครื่องน้องปาร์คนะแล้วเครื่องกับตันไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินเครื่องกับตันไม่ได้ไปกดไม่ได้ไปอะไรแล้วป้าก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนที่ว่าป้าบอกว่าให้ปิดวอลก่อนก็ปิดป้าก็ปิดเลยได้ยินเต็มๆเลยพี่อะไรป้าเป็นคำเลยนะเป็นคำเลยพี่อะไรป้าครับช่องไหนไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผ่านการหมุนกลับเลยช่องที่ใช้กันตอนตอนแรกอะไรโอเคก็เดี๋ยวเราก่อนจะจบการไลฟ์เดี๋ยวเราจะมีการขอขมานะครับแล้วก็อุทิศกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณโดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางนะบริเวณที่แห่งนี้ทุกท่านนะฮะก็ขอขอบคุณครับที่มาติดต่อสื่อสารกับพวกเราไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือเปล่าที่วอเข้ามาแกล้งหรืออะไรเงี้ยเราเป็นไปได้หมดเราก็ไม่ได้ตัดออกไปนะเรื่องคนที่แกล้งเข้ามาหน้าซีดจริงเหรอหน้าซีดทำไมเราหน้าซีดเลยตอนนี้โอเคไหมวะผมโอเคพี่แต่ว่าผมไม่ตกใจนิดหน่อยเมื่อกี้โอเคว่ามีการสะกิดมีเตรียมกันไหมพี่ต้องเตรียมผ้าอะไรยืนอยู่ด้วยกันสองคนเป็นคำมาชัดเจนเลยเมื่อกี้สะดุ้งอ่ะคือป้าก็คิดนะตอนแรกว่าอาจจะเป็นของโรงแรมคือคิดไปได้สองทางไงแต่ทีนี้ว่าแต่เราก็ให้ประเด็นเรื่องการวอลแกล้งเข้ามาก่อนนะซึ่งมันเป็นไปได้เพราะว่าวอลลักษณะนี้ก็อาจจะทุกคนสามารถครอบครองได้แต่ว่าเขาจะรู้ชื่อปาร์คได้ยังไงว่าใครเป็นคนวออยู่ซึ่งจริงๆแล้วกัปตันก็มีการติดต่อเข้าไปตอนที่ว่าเรียกชื่อปาร์คกัปตันก็คิดแต่ว่าเราจะแต่มันทิ้งระยะแต่ว่าเขาจะรู้ได้ไงว่านี่คือเสียงของปาร์คแล้วกำลังพูดอยู่เมื่อกี้เราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วไม่ได้ติดต่อเลยแล้วตอนก่อนที่เขาจะพูดมาปาร์คพูดว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยก็คือหลังจากที่ติดต่อกับตันเสร็จก็แค่นั้นเลยจริงเหรอจริงครับเปิดแค่วอลเพิ่งมาดังเมื่อกี้เนี่ยตันเห็นเงาเลยตรงนั้นดูดิพี่หันไปมองดิผมเห็นเหมือนกันตันถึงสร้างสีเ
ตอนถึงโอ้เราเป็นไงบ้างอ่ะไหวไหมไหวพี่เดี๋ยวเราจะโอ้ยังอยากสัมผัสพลังงานที่นี่อยู่อีกป่ะผมไม่อยากแล้วพี่ผมเจอแบบนี้ผมบอกเลยอะไรบ้านเนี่ยตกใจอ๋อชาวบ้านเขามาดูเห็นแสงไฟโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปที่รถกันแล้วนะเพื่อนเพราะว่าไม่หลุดไม่หลุดเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บอุทิศกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางก่อนปักโอ๊ตมาเนี่ยพูดพร้อมกันนะข้าพเจ้าและทีมงานทางการเงินมาขอกราบขออภัยขอกราบขออภัยกับเจ้าที่เจ้าทางกับเจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณและทุกดวงวิญญาณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานข้าพเจ้าและทีมงานทำผิดพลาดประการใดทำผิดพลาดประการใดขอให้เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณขอให้เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณขอให้อดโทษและงดโทษขอให้อดโทษและงดโทษอภัยให้แก่พวกข้าพเจ้าอภัยแก่ข้าพเจ้าที่ทำผิดพลาดด้วยเถิดที่ทำผิดพลาดด้วยเถิดขอที่กุศลพร้อมกันนะครับเพื่อนข้าพเจ้าทีมงานขอที่กุศลให้แก่ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้และเจ้าที่เจ้าทางขอทุกท่านโปรดรับกุศลและปรับและกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุเพื่อรับกุศลจากพวกข้าพเจ้าขอขอบคุณครับที่ให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมได้อย่างราบรื่นแล้วก็มาทำให้เรารู้สึกว่าพวกท่านมีอยู่นะฮะสถานที่อย่างนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับแรกเรามีการวางแผนว่าจะกันว่าจะให้น้องโอ๊ตยืนแบบว่าอยากจะให้น้องโอ๊ตเข้ามาสัมผัสคนเดียวนะแต่ตอนนี้น้องโอ๊ตไม่น่าจะดูสีหน้าคือผมก็ได้พูดกับน้องปาร์คนะครับว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะลองถามน้องโอ๊ตดูว่าเขาอยากจะเข้ามาสัมผัสไหมเพราะว่าน้องโอ๊ตเนี่ยทุกกิจกรรมเลยเขาจะกระตือรือร้นมากแล้วก็อยากจะเข้ามาสัมผัสแต่วันนี้รู้สึกว่าโอ๊ตจะไหวไหมเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวโอเคโอเคฉันน้องปาร์คกับโอ๊ตเดินเดินลงไปก่อนเลยเดินลงไปก่อนเลยไปเดินลงไปไปเดี๋ยวได้การเดินแล้ววัดใจเด็ดวันนี้ไม่เด็ดแล้วก็ข้างในนี้ก็จะไม่มีอะไรนะวัดเป็นพื้นที่ที่เป็นโรงเก็บคล้ายๆโรงเก็บของแต่ว่ามันเป็นสถานีนี่เพราะก่อนหน้านี้ปาร์คทำอย่างนี้ปาร์คเอาไฟฉายดวงที่โอ๊ตถือส่องขึ้นอาคารใช่ไหมแล้วก็ส่องบนหลังเนี่ยบนเสาอาคารกูดังๆมันมีความรู้สึกที่ว่ารู้สึกว่าอาคารบนอาคารมันรู้สึกแปลกกับเสาไฟพวกเนี้ยแล้วปาก็เลยลองส่องไปเลยแล้วสักพักนึงก็จะมีเสียงขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่มีเสียงขึ้นมาเลยเมื่อกี้เออพี่แล้วเมื่อกี้ตอนที่ว่าบอกอะไรที่ว่าเสียงชาวบ้านเรื่องมาเนี่ยคือเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะคือน้องปาเขาพยายามที่จะส่องไฟขึ้นไปบนเสาไฟนี่นะครับเพื่อนเสาไฟที่มันแบบถูกปล่อยทิ้งร้างไว้เนี่ยทำไมมันถึงเราคิดว่าถึงโดนปล่อยทิ้งร้างไว้เพราะว่าต้นไม้นะเพื่อนที่ว่าเป็นไม้เลื้อยไปจนถึงเกือบสุดยอดแล้วนะรู้สึกแปลกๆด้วยนะแบบแล้วมันเคยเหงียดอะไรไม่ค่อยดีพอน้องปาร์คส่องขึ้นไปเนี่ยเสียงวอลก็เข้ามาเลยมีอะไรน้องปาร์คน้องปาร์คใช่ไหมหรือว่าปาร์คปาร์คมีอะไรปาร์คครับแล้วเสียงเข้มๆหน่อยเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงเลยเสียงแบบว่าเสียงแบบไม่อ่อนไม่ได้อะไรแบบเสียงแบบธรรมดาเสียงผู้หญิงเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณนะครับเราก็ได้ยินนะในอารมณ์ไม่กับตันได้ยินแต่ว่าคือจับตอนนั้นกำลังพูดไม่รู้ว่าใครทำอะไรใช่ไหมใช่แต่ว่าในกล้องน่าจะมีเสียงเข้าไปถ้าไปฟังก็ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการไลฟ์ของเราเราอุทิศกุศลให้แล้วท่านก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับเราก็เข้ามาสำรวจพื้นที่ก็มีความรู้สึกว่าเป็นการขอบคุณท่านอย่างมากอ
ำไมคนหัวลุกครับตอนปกติไม่ค่อยเจอเหตุการณ์นี้ว่าสถานที่แบบนี้เคยขึ้นชื่อทำให้เกิดมีการแบบคือไปเลยพี่รู้สึกอะฟังดูว่ามันได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่บัสเชื่อน่าจะได้ยินเสียงดังเพราะบัสเปิดเสียงดังเลยตอนนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรามาจนถึงตอนนี้นะ